สวัสดีครับพวกกบผมสปอตเลอร์วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวมังะอุลตร้าแมนสูตรนะครับและคราวนี้ผมก็จะมาอยู่กับน้องชายของผมนะครับที่ได้อ่านมังะอุลตร้าแมนสูตรจนถึงเล่มล่าสุดเลยนะครับซึ่งเล่มล่าสุดก็จะอยู่ที่เล่ม14นะครับก็จะมีกําลังจะมีเล่มสิาออกมาเนี่ยแล้วเราก็จะจะไปถอยกันมานะครับอ่ะพบกับน้องชายของผมครับเซียนป้อมครับครับสวัสดีครับโอ้โหเขาพูดเขาสบฉายากแต่แต่พี่ปีเขา ม,มันไม่ได้ชื่ออุลตร้าแมนสูตรนะครับเออรู้อยู่มันไม่ได้สูตรชื่ออุลตร้าแมนสูตรอตมันชื่ออุลตร้าแมนเฉยเฉยใช่ไหมแต่มันใส่สูตรเออแต่มันใส่สูตร,ตตรอ่ะซึ่งอ่าอยากให้รีวิวหน่อยเรื่องนี้เป็นยังไงเนื้อเรื่องเข้าๆเป็นยังไงเนื้อเรื่องเป็นยังไงนะหรอคือจะบอกจะบอกตามตรงเลยนะว่าเนื้อเรื่องคือ เหมือนมันจะดําเนินแต่ผมว่ามันก็ยังดูมไม่ดําเนินยังไงอะไรงไงช่วยขยายความหน่อยคือแบบอัน,อนไม่รู้ว่ามันจะเหมืแบบอนซัพยหรือเปล่าแต่พูดประมาณว่าตอนแรกมีปริศนามาปุ๊บพระเอกค้นพบมันและตอนนั้นก็จัดตั้งองค์กรมันไปรู้ความลับเอาเป็นว่าเนื้อเรื่องมันเร็วมากเร็วจนบางคนอาจจะงงแต่ว่าผมไม่งงนะครับแต่ผมแค่กลัวว่าบางคนจะงงเฉย เนื้อเรื่องนี่มันเป็นเกี่ยวยังไงกับจักรวาลอุลตร้าแมนเลยช่วยลองบอกมาดิเป็นเนื้อเรื่องหลังตอนจบของอุลตร้าแมนภาคแรกครับที่อุลตร้าแมนได้อะไรนะแยกทางกับฮายาตะชินซึ่งเป็นราสถิตของเขานอนแล้วก็กลับไปดาวอนลตาหลังจากนั้นฮายาตะก็มีลูกแล้วก็ผ่ามาจนลูกโตได้สักพักลูกก็เจ้าตัวก็คนพบวัดตัวเองคนะับ มีพลังวิเศษอะไรแปลกๆบางอย่างจากนั้นจู่ๆก็เจอศัตรูโผล่มาเออและคราวนี้เนี่ยไอที่ผมสงสัยนี่คืออุลตร้าแมนสูตรนี่คือทําไมทําไมมันต้องใส่สูตรถึงจะใส่สูตรก็เถอะแต่ศัตรูอุลตร้าแมนส่วนใหญ่มันเป็นพวกตัวใหญ่ๆไงสัตว์ประหลาดบิ๊กเบิ้มแล้วมันใส่สูตรตัวเล็กๆแบบนี้มันจะไปสู้ได้เหรออันนี้ผมสงสัยโอ้ยนั่นแหละครับนั่นแหละที่ต้องมีสูตรทำไมอย่างนั้นร่างกายด้เละๆแน่ๆครับเอาแบบว่าคู่ต่อสู้นี่มันก็ตัวเล็กๆอะ ไม่ใช่ครับร่างกายได้เล็กแน่ๆถ,ถ้าทาไปสู้แบบตัวเปล่าๆอ๋อแล้วคู่ต่อสู้อ่ะไอคู่ต่อสู้ของไอภาคนี้มันเป็นยังไงมันมประมาณเ,เป็นแบบมนุษย์ต่างดาวที่มาอยู่บนโลกแต่มันไปทําผิดกฎหมายบนโลกครับมนุษย์ต่างดาวที่มาอยู่บนโลกแล้วไปทําผิดกฎหมายบนโลกอารมณ์แบบอันนั้นหรือปะเดกาเดนเจอร์ป่ะ,ะใช่ไหมอ่าใช่ครับเดกาเดนเจอร์เบนเทนอะไรพวกนี้ใช่ครับเมนอินแบคอะไรประมาณนี้ อ่ะพวกลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอ่ะอ๋อก็คือต่อสู้กับไอ้พวกลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและเช่นมันก็จะมีกลุ่มมนุษย์ต่างดาวที่จะมาบอกว่าให้มนุษย์ต่างดาวที่อยู่ในเมืองเมืองซึ่งอยู่อย่างต้องนะอ่ะให้คิดสงสัยก่อการร้ายอะไรประมาณนั้นด้วยอ๋อเห็น,เห,น,เ,หนเห็นบอกไอ้เน็ตฟิกเอาไปทําด้วยใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดอ่าครับแต่เสียดายยังไม่ได้ดูเลยอ๋อเน็ตฟิกเอาไปทําซึ่งมังอ่ะจะเป็นแนวยังไง แอคชั่นแอคชั่นเห็นบอกมีสืบสวนด้วยหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับแต่มันไม่ได้โฟกัสมาประมาณ30%มของสี่ซนหนึ่งเรื่องอะผมให้ประมาณนะัสี่สิเป็นการสืบสวนที่เหลือแอคชั่นหมดอ๋อแล้วเรื่องเนี้อไอผมอันนี้มีคนสงสัยหลายคนว่าอะในเมื่อมันเป็นอุนตอร์แมนสูตรนี่มันจะสนุกยังไงอะไรประมาณนี้ช่วยบรรยายความสนุกของเรื่องนี้ให้ใหฟังหน่อยมัก็อารมณ์แบบ เราดูซูเปอร์ฮีโร่ตัวเท่าคนสู้เลยครับคือถึงมันจะดูไม่เหมือนต้้งแมรแบบที่เราเคยเห็นกันมาที่มันจะตัวใหญ่สู้กับสัตว์ประหลาดยักษ์บ้านเมืองพังถล่มทลายแต่อันนี้มันก็ให้ความสนุกไปอีกแบบเหมือนกันอือและข้อเสียของเรื่องเนี้ยที่เอ่อที่มันควรจะหลีกเลี่ยงหรือว่ามันเป็นข้อเสียใหญ่ของเรื่องนี้มันคืออะไรคุณฟลอ๊กข้อเสียแบบคือเนื้อเรื่องเหมือนจะมีอะไรแต่มันก็มัน มันมันตรงๆนะครับคือ,อยังไงขยายความตรงๆแบบคือแบบบางอย่างเราเดาได้อยู่อ๋อคือบางเรื่องมันเดาได้ว่างั้นเอ๋อ,อนี้เองแล้วสำหรับอุลตร้าแมนสูตรนี่เอหลายคนก็ค่อนข้างที่จะสบประมาทเอาไว้เยอะนะเนื่องจากว่ามันเป็นอุลตร้าแมนสูตรละซึ่งก็อาจจะไม่เคยมีใครรู้ก็แนะนําให้เราไปอ่านดูนะครับ ถ้าเกิดถ้าเกิดคนไม่ใช่สายนี้นี่อ่านปุ๊บนี่พอถ้าสมมุติอ่านเล่มแรกไปปุ๊บนี่ความรู้สึกแบบมีคนซื้อเล่มแรกมาปุ๊บนี่ยความรู้สึกที่คุณป้อมอ่านเล่มแรกไปนี่มันเป็นยังไงบ้างเออเขารู้สึกตอนผมอ่านเล่มแรกอันนี้ผมสารภาพเลยนะครับว่าไอ้เล่มแรกอะ่ะผมไม่ได้อ่านตอนซื้อมาเป็นหนังสือแล้วครับผมไปอ่านเถื่อนในเน็ตเอาจนจบเล่มแรกแต่ว่าผมก็อ่านแค่นั้นแหละเพราะว่าตอนเพราะว่าพอซื้อ มาปุ๊บก็ซื้อเล่มแรกกับเล่มสองผมก็อ่านแต่เล่มสองไปเลยอ่าแล้วแล้วแต่ความรู้สึกตอนอ่านช่วงแรกเป็นไงโอ้แบบถ้าคุณเป็นแฟนคุณต้องแมนคุณจะโอ้โหฟินมวกฟินฟินช่วงแรกนะครับตอนเรื่องมันเสนอความเป็นตัวเองมันก็จะให้ความรู้สึกแบบเออเป็นการ์ตูนดูมีความตื่นเต้นน่าลุ้นอืม,อมเต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบหรอก็ให้สักเจ็ด ปนนไปแล้วอีกเลยอีกได้อีกสามคะแนนหายไปไหนอีกสามคะแนนคะแนนที่หนึ่งหายไปเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่อะไรนะดีเดขนาดน,นั้นคะแนนที่สองหายไปเพราะว่ามันคือแบบก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันไม่เหมาะจะได้เก้าส่วนคะแนนสุดท้ายก็คือมันไม่มีเรื่องไหนในโลกสมบูรณ์แบบระดับได้สิบคะแนนอยู่แล้วครับคุณเคยสังเกตเรื่องไหนได้สิบคะแนนปะล่ะอ๋อก็คือ The แมนสูตร ก็เป็นอย่างนี้อ่าถ้าเกิดดูถ้าเกิดอ่านเอาบันเทิงเนี่ยมันสนุกระดับหนึ่งไหมอ่านเอาบันเทิงเหรอหรือว่าไม่ไม่หรือเรื่องนี้มันมีแต่เครียดอย่างเงี้ยอ่านเอ้ยทดี๋ยวไมบันเทิงมากเลยครับดูมุกแต่ละตัวละครเนี่ยมันสนุกกันจะตายไปอ๋ออย่างพวกเลโอเนี่ยเปิดตัวมาเป็นนักฆ่าพอหลังกายเป็นลูกน้องเซเว่นปุ๊บโอ้โหมีตบมุกด้วยเออแล้วแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวดแ,แล้วเราจะทิ้งท้ายไว้คราวนี้ครับอันนี้เป็นการรีวิวกว่อนแล้วพาร์ทหน้าเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเชิญคุณป้อมนี่มาพูดคุยเกี่ยวกับอุลตร้าแมนสูตรเต็มเต็มเลยก็คือมาจัดไลฟ์เสวนากันนี่แหละแล้วค่อยมาคุยกันอ่ะสำหรับวันนี้ก็รีวิวอุลตร้าแมนสูตรนะครับปัจจุบันเป็นของเด็กเด็กพักใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดใช่ใช่เด็กพักนั่นแหละอ่าก็หวังว่าเน็ตฟิกมันจะเอามาทําใหม่นะครับซึ่งแล้วผมก็จะไม่ได้ว่ากระแสในนนนมััเเป็ไะะพราาว่ ตอนที่เน็ตฟ i ิกออกเนี่ยพวกเราก็อ่านหนังสือกันมาหมดแล้วเรารู้เรื่องกันหมดแล้วเราเลยไม่ได้ดูเออแต่ตอนเน็ตฟลิกฉาใหม่ๆผมเคยเห็นเพจเพจเกี่ยวกับอุลตร้าแมนเขาพูดอยู่นะว่าทําไมแฟนเข่าวมันดูโล่งๆแต่ช่างมันเถอะมันเพราะว่าเรายังไม่ได้ดูนะเราก็เลยยังพูดอะไรไม่ได้เออและเป็นไงฉากแอคชั่นของเรื่องนี้มันเป็นยังไงฉากแอคชั่นของอุลตร้าแมนสูตรเป็นไงวินาาสันตโรหรือว่าดูแล้วตาลายหรือว่ามึงทําหอกอะไรกันอ๋อไออันสุดท้ายนะไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกคือแบบ มันก็คือ,อยังไงอ่ะมันคือสู้สู้กันสู้กันคือไม่มีอือไม่รู้จัดชิบหายฉากสู้ให้มันเป็นเสียงยังไงอะ,อะแต่เอาเป็นว่ามันก็คือฉากสู้นั่นแหละครับอการดําเนินเนื้อเรื่องใช้ได้อ่าใช้ได้อืมโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาใหม่อีกทีดิขอคําเชิญชวนมาอ่านอุตตรแมนเรื่องนี้อ่าครับถ้าท่านใดเป็นคนที่สนใจในการ์ตูน แนวฮีโร่รวมไปถึงอย่างเช่นแนวโทคุซัสึฮีโร่ที่เรื่องนี้ไปเรฟเฟอร์เรนซ์มาเลยนั่นแหละครับก็สาหรือแนวแอคชั่นท่านก็สามารถหาเรื่องนี้มาอ่านข่าเวลาเพลินเๆก็ได้นะครับหรือจะเอาไปอ่านในห้องน้ำก็ได้แต่ผมก็ไม่เคยเอาไปอ่านในห้องน้ำหรอกนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ